นายอูเยอองเลขาธิการสมาพันธ์ข้าวแห่งพม่าระบุว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามารับตำแหน่งจะมีแผนกระตุ้นการลงทุนอย่างไรก็ตามแต่ปริมาณการปลูกข้าวระยะสั้นนั้นจะยังไม่พัฒนามากนักขณะที่แผนพัฒนาในระยะยาวยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพมา่า เขากล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาจะต้องเข้ามาดูแลจัดการภาคการเกษตรให้ดีเพราะฉะนั้นปีนี้จึงจะยังต้องตัดเรื่องการพัฒนาข้าวออกไปเพราะว่าการที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ต่อปีนั้นจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเหล่าเกษตรกรกล่าวว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มผลผลิตข้าวถั่วและพืชอื่นๆและก็ยังคงต้องต่อสู้กับผลกระทบจากการยึดครองที่ดินผิดกฎหมายของนายทุนไผ่แล้งและน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนที่ไม่พอความล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีจุดอ่อนด้านการขนส่งและสายพันธุ์พืชที่มีจำนวนจำกัดซึ่งทั้งหมดเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาภาคการเกษตร นายอูมีิลทเวผู้ส่งออกเข้าในพมา่าระบุว่าปัจจุบันภาคการเกษตรพัฒนากว่าในอดีตแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าที่ควรรัฐบาลจึงจําเป็นต้องดึงดูดการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นและช่วยเกษตรกรให้ได้เมล็ดพันธุ์มาเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ราคาส่งออกข้าวพม่าปัจจุบันอยู่ที่ราว14,500ถึง16,700บาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ราคาข้าวเหล่านี้จะสูงกว่า2ปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแต่ผลผลิตข้าวกลับมีจำนวนลดลง ตามข้อมูลจากทางการพมาร่าระบุว่าภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่ในอันดับที่8จาก11ภาคอาชีพที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำได้ซึ่งภาคการเกษตรนี้ต้องใช้เวลานานในการทำกำไรจากการลงทุนทางการเกษตรและก็ยังมีจุดอ่อนในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988ถึง2015พม่ารับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติคิดเป็นมูลค่าราวเกือบ48,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง214ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นการลงทุนในภาคการเกษตรทีมข่าวต่างประเทศ Spring n e w ์รายงาน